สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Scenario Oracle สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปดูดวงให้กับคนชาวราศีสิงห์นั่นเองนะครับชาวราศีสิงห์คือคนที่เกิดในวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนครับและคลิปนี้ชาวราศีสิงห์จะรู้คำตอบในเรื่องของการงานการเงินและความรักช่วงหลังสงกรานต์นี้เป็นต้นไปครับมาดูในเรื่องของการงานสำหรับคนที่มีงานทำแล้วนะครับว่าสถานการณ์การงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรช่วงหลังสงกรานต์ครับการงานของคุณนั้นอาจจะติดขัดหรือหยุดชะงักลงในเรื่องของการทำงานนะครับช่วงหลังสงกรานต์นี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เป็นสำคัญนะครับคุณอาจจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวอาจจะไปกระทบกระทั่งแล้วก็สร้างความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานของคุณก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในช่วงหลังสงกรานต์นี้ให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เป็นสำคัญสิ่งแวดล้อมรอบข้างของคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของคู่แข่งก็ตามนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับก็จะเป็นอุปสรรคในการทำงานของคุณในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับส่วนคนที่ตกงานว่างงานกำลังหางานทำอยู่ในช่วงหลังสงกรานต์นี้ในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ยังหนักใจแล้วก็เป็นอุปสรรคของคนที่เกิดในชาวราศีสิงห์อยู่นะครับคนที่ยังว่างงานอยู่ก็อาจจะหางานกันต่อไปนะครับก็มีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็คุณก็ยังมีเพื่อนฝูงที่กำลังให้กำลังใจแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ที่ยังว่างงานในช่วงหลังสงกรานต์นี้ด้วยนะครับมาดูการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงหลังสงกรานต์กันบ้างนะครับการเงินของชาวราศีสิงห์การเงินของชาวราศีสิงห์คุณจะมีจ่ายเงินคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอุปสรรคต่างๆก็คลี่คลายลงนะครับเรื่องที่เคยติดขัดเรื่องที่เคยใช้จ่ายไม่คล่องตัวนะครับในช่วงหลังสงกรานต์นี้คุณจะใช้จ่ายคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าคุณมีความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากมิตรสหายที่เป็นกัลยาณมิตรของคุณเองทางนี้ทางนั้นนะครับไพ่ก็บอกว่าให้คุณนั้นใช้เงินอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเงินเข้ามาคล่องตัวคุณอาจจะใช้จ่ายออกไปอย่างคล่องมือก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยจากเรื่องการเงินมาดูเรื่องโชคลาภของชาวราศีสิงห์กันบ้างครับชาวราศีสิงห์ในช่วงหลังสงกรานต์นี้โชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับเพราะว่าคุณจะได้รับส่วนแบ่งหรือปันผลต่างๆที่คุณได้ทำเอาไว้หรือคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาเมื่อคุณทำความดีนั่นเองนะครับคุณจะมีลาภก้อนโตเข้ามาในชีวิตแล้วก็คุณจะได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในช่วงของหลังสงกรานต์นี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับชาวราศีสิงห์ครับจากเรื่องการงานการเงินมาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับชาวราศีสิงห์ในช่วงหลังสงกรานต์นี้คนที่มีคู่แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงของหลังสงกรานต์นี้นะครับคุณเองนั้นก็เรียกได้ว่ายังรักเหนียวแน่นอยู่กับคู่ครองของคุณนะครับเพราะเนื่องจากว่าทั้งคุณเองนั้นก็แสดงความเป็นตัวตนของคุณเองออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้สัมผัสถึงความจริงใจนะครับก็มีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในคู่รักของตัวเองด้วยนะครับทำให้การครองคู่หลังช่วงสงกรานต์นี้เป็นไปอย่างราบรื่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาอาจจะมีคนที่คิดไม่ดีคนที่อาจจะทำให้ครอบครัวเราแตกแยกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังบุคคลคนนี้เอาไว้
ในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้คุณนั้นเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นหรือเกิดการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะครับขอให้คุณสองคนนั้นเชื่อใจกันและกันและปฏิบัติด้วยความจริงใจต่อกันนะครับส่วนคนที่ยังโสดในช่วงหลังสงกรานต์นี้จะเป็นอย่างไรเอาละครับคนที่ยังโสดก็ยังคงต้องนอนรอกันต่อไปนะครับแอบชอบใครก็ไม่กล้าบอกแอบรักใครก็ไม่กล้าบอกก็พยายามต่อไปนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับคนโสดของชาวราศีสิงห์ในช่วงหลังสงกรานต์นี้ด้วยนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจอาจจะไปแอบรักแอบชอบใครเขาอยู่ในช่วงหลังสงกรานต์นี้ครับและสุดท้ายไพ่จะบอกอะไรกับคนชาวราศีสิงห์กันบ้างนะครับชาวราศีสิงห์ในช่วงหลังสงกรานต์นี้นะครับคุณมีสิ่งที่คุณวางไว้มีเป้าหมายที่คุณวางไว้คุณจะทำได้ตรงตามเป้าหมายของคุณนะครับการเงินที่ได้มานะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่คุณนั้นต้องทำงานเพื่อแลกเงินเข้ามาฉะนั้นก็แสดงว่าคุณจะต้องมีความขยันเป็นพิเศษทำได้เท่าไหร่ก็จะได้รับกลับมาเท่านั้นนะครับในเรื่องของชีวิตนะครับอาจจะมีการปลดล็อกในเรื่องของบางเรื่องอยู่นะครับสิ่งที่เคยติดค้างสิ่งที่เคยวนเวียนอยู่คุณอาจจะปลดล็อกจากตรงนั้นนะครับและช่วงหลังสงกรานต์นี้จะเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสำหรับชาวราศีสิงห์ครับสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับและในคลิปหน้าเราอาจจะหยิบคำถามของคุณมาตอบในช่วงของเดือนหน้าก็เป็นได้นะครับและอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในช่วงเดือนหน้าเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ